ค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะพบกับคุณครูวิไลพรวิไลลักษณ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะการอ่านจะทำให้เราทำไมคะทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจวิธีการศึกษาหาความรู้มีหลายรูปแบบเช่นใช้วิธีการฟังก็ได้ใช่ไหมคะใช้วิธีการดูก็ได้ใช่ไหมคะหรือใช้วิธีการอ่านการอ่านนี่แหละถือว่าจะเป็นการที่เราสามารถทำไมคะจับใจความเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะการอ่านจับใจความถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็คุณครูก็ดูแล้วว่านักเรียนหลายคนเวลาอ่านก็ยังมีปัญหานะคะคือไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้อะไม่ทราบว่าตรงไหนมันคือประเด็นสำคัญแต่ถ้าเราอ่านเป็นเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนจะทำไมคะถ้าเป็นเรื่องที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถจับประเด็นได้แต่ถ้าเป็นข้อความล่ะคะเป็นข้อความหรือเป็นบทความสั้นๆเนี่ยนักเรียนสามารถจับได้ไหมนะคะการจับประเด็นสำคัญก็จะต้องไปสอดคล้องกับในเรื่องของการสรุปความหรือการย่อความนะคะข้อสอบโอเน็ตของเราก็จะมีให้นักเรียนได้ย่อความอ่ะคือสรุปความอ่ะแล้วก็ไปย่อคือก่อนที่จะทำได้นักเรียนต้องจับประเด็นให้ได้ค่ะใจความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะคะถามว่ามันใช่เรื่องยากไหมนักเรียนว่ายากไหมยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญนะคะผู้อ่านจะต้องทำอย่างไรเวลาอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยเราต้องอ่านเสียงดังๆใช่ไหมวิธีการจับใจความมันต้องอ่านแบบไหนคะมันต้องอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงอันไหนน่าจะจับใจความสำคัญได้ดีกว่ากันการอ่านในใจนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะการอ่านจับใจความสำคัญถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญการอ่านถือว่าเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยได้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วเรามีหลักในการอ่านอย่างไรนักเรียนมีนิสัยในการรักการอ่านไหมยิ้มเลยมีนิสัยรักการอ่านไหมการอ่านมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายอ่านได้ทุกเรื่องค่ะอ่านได้ทุกเรื่องเราสามารถอ่านได้ทุกเรื่องเราสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเรื่องนี่ไม่จำเป็นว่าอ๋อที่นี่ถ้าเป็นหนังสือแบบการ์ตูนแบบเนี้ยฉันไม่อ่านหรอกมันไร้สาระใช่ไหมไม่ใช่อ๋อหนังสือพิมพ์เหรอมันไม่ใช่เรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องอ่านถ้าเป็นของเราเราก็ต้องอ่านเป็นนวนิยายเรื่องสั้นแบบนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะการอ่านหนังสือเราก็ควรจะต้องอ่านให้มันหลากหลายไม่ใช่ว่าอ่านเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะว่าหนังสือทุกประเภทล้วนแล้วแต่มีประโยชน์นะคะมีความรู้ทั้งนั้นเลยอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาฝึกอ่านจับใจความกันเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าดูตัวชี้วัดก่อนนะคะตัวชี้วัดก็จะเป็นในเรื่องของท 1.1 ป 6/3 อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอันนี้คือตัวชี้วัดนักเรียนอ่านเรื่องแล้วครูจับเวลาจับเวลาอ่านได้ภายในเวลาที่กำหนดไหมอ่านแล้วสามารถตอบคำถามได้ไหมถ้าตอบคำถามได้ก็แสดงว่าเราทำไมคะจับประเด็นสำคัญได้นะคะทบทวนก่อนที่จะไปอ่านจับใจความกันนะคะเพลงนี้ค่ะมันสอดคล้องกับการอ่านไหมลูกสอดคล้องนะคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนนักเรียนว่าจริงไหมจริเหมือนมีทรัพย์มากเหลือล้นใครจะป้นหรือจี้ไม่ได้ยิ่งอ่านยิ่งทำไมคะยิ่งได้มากยิ่งอ่านยิ่งได้มากเหมือนมีทรัพย์มากเหลือล้นมีความรู้มากนะคะใครจะป้นหรือจี้ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองคนทำไมคะลูกสามารถป้นจี้เอาของเราไปได้แต่ถ้าเป็นความรู้จะมีใครมาเอาของเราไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันอยู่ติดกับตัวเรานะคะ
ใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้อย่ามัวลังเลทำตัวเสเพทำไมรีบอ่านกันเสียเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามถามตัวเองสิตอนนี้เราทำตัวเสเพอ่านหนังสือกันหรือเปล่าไปจัดตารางไปจัดตารางอ่านหนังสือแล้วหรือยังที่คุณครูบอกไว้ดูซิว่าเราจะเป็นผู้ชนะไหมจัดตารางอ่านหนังสือแล้วหรือยังและทำได้ไหมนะคะรีบอ่านกันเสียเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในหนังสือนะคะเมื่ออ่านทุกครั้งต้องทำอะไรไม่ว่าเราจะอ่านอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทำไมคะตั้งใจเพื่อจับใจความอ่านเพื่อจับใจความจากนั้นควรตั้งคำถามการตั้งคำถามนี่แหละมันจะเป็นการบอกเราให้เรารู้ว่าเราสามารถจับใจความสำคัญได้หรือไม่จากนั้นควรตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างจากที่เราอ่านเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะและควรบันทึกตรึกตรองเพื่อให้กระจ่างเรื่องราวความรู้ต่างๆใช้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็นไอ้ที่อ่านไปเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ไหมใช้ไหมคะลูกใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นหนังสือเรียนก็ใช้ตอนไหนนะคะลูกใช้ตอนสอบด้วยแล้วก็ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยอย่างเช่นภาษาไทยนักเรียนเรียนไปนักเรียนเอาไปทำอะไรอ่ะถ้าเรียนในชั่วโมงนี้เอาไปทำอะไรนะเอาไปสอบหาความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไปสอบเพื่อเอาคะแนนแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะความรู้ที่เราได้เรายังเอาไปทำอะไรได้อีกเอาไปใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านการเขียนการดูใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ทั้งหมดเลยอ่ะละค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้พร้อมกันร้องได้หรือยังอ่ะได้แล้วอ่ะปรบมือเข้าจังหวะด้วยอ่ะ1 2 3คนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทั้งคนเหมือนมีทรัพย์มาเกลื่อล้นใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้อย่ามัวลังเลทำตัวเสเพทำไมรีบอ่านกันเสียเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามเมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความจากนั้นควรตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างและควรบันทึกตรึกตรองให้กระจ่างเรื่องราวความรู้ต่างๆใช้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็นคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนเหมือนมีทรัพย์มาเกลื่อล้นใครจะปล้นหรือตีไม่ได้อย่ามัวลังเลทำตัวเสเพทำไมรีบอ่านกันเสียเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามเมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความจากนั้นควรตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างแต่ควรบันทึกตรึกตรองให้กระจ่างเรื่องราวความรู้ต่างๆใช้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็นเอาละเรื่องราวความรู้ต่างๆใช้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็นเมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความจากนั้นควรตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างนะคะคุณครูมีข้อความสั้นๆให้นักเรียนอ่านภายในเวลาสัก30วินาทีอ้าวตัวชี้วัดของเราบอกว่าทำไมนะอ่านเร็วภายในเวลาที่กำหนดแล้วต้องทำไมได้ด้วยนะจับประเด็นสำคัญได้ด้วยได้หรือเปล่าวิธีการอ่านจับใจความที่ดีที่สุดก็ต้องใช้วิธีการอ่านในใจพร้อมไหมคะเอาละนะต้นทางปลายทางพร้อมนะคะลูกอ่านThank you.
เริ่มมีปัญหาใครอ่านไม่จบยกมือยอมรับมาตามตรงเลยใครอ่านไม่จบเอามือลงคนที่อ่านไม่จบนักเรียนเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะปัญหาของนักเรียนคืออ่านช้านะคะแสดงว่าตัวชี้วัดนี้ไม่ผ่านนะต้องอ่านจับใจความภายในเวลาที่กำหนดแล้วตอบคำถามอยู่ป .6 แล้วคุณครูว่าคุณครูให้เวลาเยอะนะใครอ่านไม่จบแสดงว่าเราอ่านช้าวิธีแก้คือต้องทำอย่างไรต้องฝึกอ่านค่ะลูกต้องหนูต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะฝึกอ่านบ่อยๆแล้วก็จะต้องลองจับเวลาดูว่ามันพัฒนาขึ้นไหมนะคะถ้าใครยังมานั่งสะกดคำอยู่อ่านทีละตัวนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าป .6 นี่มันต้องอ่านทำไมนะลูกอ่านคล่องและเร็วนะถ้าใครยังอ่านได้ช้าอ่านไม่ทันเวลาที่กำหนดนักเรียนต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงนะคะเอาละครูหลอกชวนคุยนักเรียนบอกว่าลืมหมดเลยค่ะเรื่องที่อ่านเมื่อกี้อ่านนะคำถามที่หนึ่งค่ะถามว่าอาหารของงูคืออะไรโอ้โหยกมือหลายคนเลยตอบพร้อมกันอาหารของงูคืออะไรสัตว์อื่นๆไข่ฟองเล็กคนสัตว์ตัวเล็กๆสัตว์ไม่รู้เลยนะสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่นะก็แล้วแต่ว่างูอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อะไรนะไข่และอาจจะหมายถึงคนหรือมนุษย์ด้วยต่อไปคำถามที่สองค่ะงูอะไรจะใช้พิษฆ่าเหยื่อก่อนกินอาหารงูจงอางแล้วก็งูเห่าใช่ไหมคะงูจงอางแล้วก็งูเห่ามันจะต้องทำไมคะกัดเหยื่อใช่ไหมใช่ให้ตายก่อนแล้วมันถึงจะกินใช่ไหมคะงูมีวิธีการกินอาหารอย่างไรฆ่าเหยื่อให้ตายยศกรนี่ตอบเลยฆ่าเหยื่อให้ตายแล้วทำไงอีกงับเลยงูมีวิธีกินเหยื่ออย่างไรอาจจะวิธีที่หนึ่งก็คือมันอาจจะทำไมคะฆ่าเหยื่อให้ตายอีกวิธีหนึ่งมันจะทำไมเลยกลืนเลยแล้วงูอะไรที่มันสามารถกินมนุษย์กลืนมนุษย์ได้ทั้งงูอะไรคะงูเหลืองนี่ชาบอกงูจงอางงูจงอางนี่เป็นงูที่มีพิษเขาจะทำไงเขาจะใช้พิษฆ่าให้ตายก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นงูเหลือมมันมีพิษไหมไม่มีเคยเล่านิทานให้ฟังแล้วงูเหลือมไม่มีพิษจำได้หรือเปล่างูเหลือมทำไมไม่มีพิษแล้วทำไมมดตะนอยถึงเอวเล็กแต่ไม่ใช่มดตะนอยนี้ทำไมมดตะนอยถึงเอวเล็กทำไมงูเหลือมไม่มีพิษฮะทำไมงูเหลือมไม่มีพิษคะเพราะว่ามันกัดใครนะมันกัดชาวนาเอ๊ะทำไมชาวนาไม่ตายเผอิญว่าชาวนานั้นจับอะไรไว้ด้วยนะเดินผ่านชาวนาเดินไปเจอปูตัวเล็กๆชาวนาก็เลยเอาปูใส่กระเป๋าเสื้อไว้ใช่ไหมคะแล้วงูเหลือมันก็ไปกัดชาวนาชาวนาไม่ตายมันมองดูอ่ะหัวใจยังเต้นตุ๊บๆๆอยู่ที่แท้มันคืออะไรคะปูมันทำไมคะปูมันเดินใช่ไหมมันก็เหมือนว่ายังหัวใจยังเต้นอยู่งูเหลือมก็เลยทำไมคะคายพิษตัวเองทิ้งหมดเลยแสดงว่าพิษเราเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วคายให้ทิ้งหมดเลยพวกงูอะไรมาเจองูอะไรที่มาเจอก่อนแรกเลยงูเห่างูจงอางก็รีบมาทำไมเลยนะมาดูดพิษไปหมดเลยสัตว์ต่างๆอะไรก็ดูดพิษไปงูเขียวมาทีหลังไม่ได้คนมีสัตว์ต่างๆมารุมเยอะก็เลยเอาหางไปทำไมเอาไปจุ่มพิษมาได้หน่อยนึงใช่ไหมงูเขียวมันก็มีพิษอยู่ที่ทำไมนะที่หางส่วนมดตะนอยไปยืนรอโอ้ยเมื่อไหร่พวกนี้มันจะหมดสักทีนะมดตะนอยก็ยืนเท้าสะเอวอยู่แบบนี้ยืนเท้าสะเอวอยู่แบบนี้จนกระทั่งทำไมคะเอวทำไมนะเล็กคอดกิ่วเลยผลสุดท้ายโอ้ยรอไม่ไหวแล้วก็เลยเอาหางหรือก้นของมันไปจุ่มพิษมาได้หน่อยหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมดตะนอยเนี่ยพิษมันอยู่ที่ไหนคะที่ก้นตูดเลยเหรอลูกที่ก้นที่ก้นของมันใช่ไหมคะ
นี่แหละงูเหลือมันถึงไม่มีพิษเพราะฉะนั้นงูเหลือมันไม่มีพิษแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็เลยทำไมคะต้องใช้วิธีการกลืนลงไปเลยแต่ถ้าใหญ่หน่อยมันก็จะทำไมคะรัดก่อนใช่ไหมคะรัดก่อนอ่ะแสดงว่าอ่านแล้วได้อ่ะทีนี้ลองอ่านอีกสักหนึ่งข้อความคราวนี้ครูต้องใช้เวลาให้ไม่ถึง1นาทีอ่านดูค่ะจากข้อความที่เราอ่านเราอ่านจับใจความได้ภายในเวลาที่กำหนดไหมตอบคำถามค่ะดูว่าได้หรือไม่ได้ดูที่การตอบคำถามนะคะคนที่เรารักจากไปไหนไปที่ที่เราไม่อยากไปแล้วมันคือที่ไหนอะไม่รู้เขาจากไปไกลแสนไกลแล้วก็ไม่รู้เลยว่าที่เขาไปนั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วสรุปว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเขาจากไปไหนอ่ะเขาจากแบบไหนฮะเขาเสียชีวิตเหรอคะหรือว่าเขาย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ไกลแสนไกลที่เราไม่รู้จักเขาไปไหนคนที่เรารักจากไปไหนไปไหนคนที่เรารักเขาจากเราไปคือเขาทำไมเสียชีวิตทราบได้อย่างไรว่าเสียชีวิตเอาถ้าคนจากไปนี่แสดงว่าต้องเสียชีวิตหรอคะฮะนั่นเองย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้ที่เขาบอกว่าบุคคลที่เรารักต้องจากไปไกลแสนไกลถ้าจากไปไกลแสนไกลอาจจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมคะอ่านต่ออย่างดินแดนที่เราไม่รู้จักต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักแต่โดยไม่อาจหวนกลับมาได้อีกถ้าเขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะทำไมคะสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีโอกาสได้กลับมาแต่นี่บอกว่าไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีกแสดงว่าเขาคนที่เรารักจากเราไปไหนเขาอาจจะจากเราไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจมากที่สุดเขาจากเราไปแล้วเราทุกข์ใจเรื่องอะไรอ่ะฮะเราเป็นห่วงเขาคิดถึงเขาเราเป็นห่วงเขาเราคิดถึงเขาเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเป็นอะไรบ้างมีความสุขหรือทุกข์ประการใดใช่ไหมคะคนในครอบครัวของนักเรียนมีคนเคยที่จากไปแบบนี้ไหมมีจากไปแบบว่าไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกอ่ะยังไม่มีถ้าในครอบในบ้านใครมีจากไปแบบไม่หวนกลับมาอีกแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรอมรงค์ค่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรคะแบบนี้เลยไหมนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจมากที่สุดคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจมากที่สุดก็คือการที่คนที่เรารักเขาจากเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนเขาเป็นอย่างไรนะคะเหตุใดจิตใจของเราจึงสงบได้ยากเมื่อนึกถึงการจากไปของคนที่เรารักเหตุใดจิตใจของเราจึงสงบได้ยากเมื่อนึกถึงการจากไปของคนที่รักเสียงมันยังก้องอยู่เสียงนั้นมันมีเสียงจริงๆเหรอคะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือภาพแห่งความทรงจำที่ไม่นิชาบอกว่าภาพแห่งความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน
พอมันอยู่ในภาพแห่งความทรงจำของเราก็ทำให้เราได้คิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้จิตใจของเราทำไมคะไม่สงบไม่สงบนะคะมันไม่สงบอ่ะทีนี้คุณครูถามว่าใจความสำคัญมันคืออะไรเวลาเราอ่านข้อความอะไรแบบนี้แล้วใจความสำคัญครูบอกอันนั้นเรียนต้องสรุปใจความสำคัญออกมานะแล้วใจความสำคัญมันคืออะไรอันนี้โดยภาพรวมเลยค่ะไม่เกี่ยวกับ เรื่องงูแล้วก็เรื่องคนที่เรารักจากเราไปแล้วคุณครูถามโดยภาพรวมว่าใจความสำคัญของเรื่องเนี่ยมันคืออะไรเวลาเราอ่านข้อความหรือเราอ่านเรื่องเนี่ยครูบอกว่านักเรียนหาใจความสำคัญมานะแล้วใจความสำคัญมันคืออะไรอ่ะมันสิ่งที่สำคัญที่สุดตัดส่วนนี้ออกไปได้ไหมไม่ได้ถ้าตัดออกไปนี่ทำไมเลยคะไม่ได้เลยนะคะคือข้อความที่สำคัญของเรื่องจะตัดออกไปไม่ได้เลยถ้าตัดทิ้งปุ๊บนี่เนื้อหามันเปลี่ยนไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านนะคะเราจะต้องหาจุดสำคัญของเรื่องจุดประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะการอ่านจับใจความสำคัญก็เป็นการอ่านเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะการอ่านจับใจความสำคัญเป็นการอ่านเพื่อหาอะไรนะลูกหาความสำคัญแล้วอะไรอีกอะไรอีกหาข้อคิดการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรการอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านเพื่อสรุปเนื้อหาสรุปความสำคัญสรุปความรู้อ่ะดูซิใช่ไหมการอ่านจับใจความสำคัญเป็นการค้นหาสาระสำคัญของเรื่องใช่ไหมตอบไหมเมื่อกี้ตอบไหมตอบนะคะในแต่ละย่อหน้าในหนึ่งย่อหน้าเนี่ยมันต้องมีใจความสำคัญอยู่นักเรียนอ่านไปโอ้ย่อหน้านี้ไม่มีใจความสำคัญใช่ไหมเวลาเราเขียนย่อหน้าหนึ่งย่อหน้ามันต้องมีใจความสำคัญเวลาแล้วเราก็จะขึ้นย่อหน้าใหม่การที่เราขึ้นย่อหน้าใหม่นั้นก็คือเราต้องการที่จะนำเสนอใจความสำคัญอีกหนึ่งใจความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความสำคัญก็คือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องที่เราอ่านในแต่ละย่อหน้าแล้วใจความสำคัญมันอยู่ตรงไหนล่ะในหนึ่งย่อหน้าเนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ตรงไหนในหนึ่งย่อหน้ามันจะมีใจความสำคัญที่สำคัญที่สุดเพียงใจความเดียวแล้วที่เหลือมันจะเป็นใจความรองมันจะมีใจความสำคัญหนึ่งใจความสำคัญแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นอะไรนะคะใจความรองซึ่งใจความสำคัญจะอยู่ตรงไหนตอบคุณครูอยู่ตรงไหนได้บ้างคะอยู่ตามย่อหน้าต่างๆอาจจะอยู่ตรงไหนได้บ้างอยู่ตอนต้นก็ได้อยู่ตอนกลางก็ได้หรืออยู่ส่วนท้ายก็ได้นะคะอาจจะอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรืออยู่ส่วนท้ายก็ได้อ่ะทีนี้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกต้องอ่านนะคะอันดับแรกต้องอ่านอ่านเพื่ออะไรอ่านใช่ต้องอ่านค่ะอ่านเพื่ออ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาจับใจความอ่านเพื่อทำความเข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะพออ่านเสร็จแล้วทำอย่างไรคิดอ่านแล้วก็ต้องคิดค่ะคิดโดยการตั้งคำถามทำไมคุณครูถามนักเรียนบ่อยจังเลยนักเรียนสังเกตไหมหลายคนบอกว่าเบื่ออะไรๆก็ถามอยู่นั่นแหละขี้สงสัยเฉลือเกิน ช่างอยากรู้อะไรนักหนาถามอยู่นั่นแหละใช่ไหมใครบ่นเวลาครูถามนั้นใครชอบบ่นคุณครูบ้างถามจริงๆแฟนคุณชอบบ่นเหรอคะแฟนคุณเพื่อนบอกว่าเวลาครูถามแทนคุณชอบบ่นคุณครูเหรอคะว่าถามจริงๆครูวิไลพรนี่ถามจริงๆ ที่ครูถามนักเรียนเพื่ออะไร
ให้คิดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเพื่อกระตุ้นให้คิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าว่าครูนะแทนคุณว่าท่านถามนะนะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่านคิดแล้วไปอะไรเขียนเขียนก็คือเวลาเราเอาคำตอบที่ได้อะมาทำไมคะเอามาร่างแล้วมันก็เขียนเขียนเสร็จแล้วก็ต้องทำไมคะเรียบเรียงค่ะเรียบเรียงนำข้อความที่สรุปได้มาเรียบเรียงอันนี้คือการสรุปใจความสำคัญอ่านก่อนอ่านเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ่านเพื่อจับสาระสำคัญและหลังจากนั้นคิดโดยการตั้งคำถามคำถามสำคัญถ้าเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ก็ตั้งคำถามว่าอะไรนะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เขียนแล้วก็เขียนก็คือโดยการร่างก่อนนะร่างก่อนแล้วก็ลงมือเรียบเรียงนี่คือหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะดูข้อความนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอ่านพร้อมๆกันสิการที่เรามาอยู่วัดมาดูเขาหุงเขาไม่ใช่คือแต่สิ่งแปลกพอเท่านั้นแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคือความมีระเบียบวินัยเราเดินอย่างมีระเบียบวินัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบเพื่ออะไรอ่านเพื่ออะไรคะเพื่อทำความเข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรคิดโดยการตั้งคำถามถามตัวเองสิการที่เรามาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาวไม่ใช่ถือแต่ศีล8ข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกถึงว่าศีล นั้นคือความมีระเบียบมีวินัยเราเดินอย่างมีระเบียบมีวินัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบดังนั้นการรักษาศีลจึงเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำสิ่งต่างๆก็พูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องอะไรคะฮะการรักษาศีลรักษาศีลเพื่ออะไรอ่ะก็ฝึกอะฝึกให้เรามีระเบียบวินัยอ่ะลองดูซิว่าจากข้อความนี้นักเรียนว่าใจความสำคัญมันอยู่ตรงไหนอยู่ตอนต้นอยู่ตอนต้นอยู่ตอนกลางหรืออยู่ตอนท้ายตรงไหนคะใช่ไหมข้อความอยู่ตรงไหนนะคะตรงไหนนะคะส่วนท้ายคือตรงไหนคะการรักษาศีลจึงเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำสิ่งต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นใจความสำคัญใจความสำคัญมันอาจจะอยู่ตรงไหนได้บ้างอยู่ตรงไหนบ้างคะอยู่ตอนต้นก็ได้ตอนกลางก็ได้ตอนท้ายก็ได้หรืออยู่ตรงไหนได้อีกบางทีก็ไม่มีเลยนะมันไม่ได้อาจจะอยู่ส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายหรอกแต่ผู้เขียนต้องทำมาเองต้องมาทำมาเองต้องมาเรียบเรียงเองต้องมาจัดลำดับเรียบเรียงเองนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนลองได้ดูค่ะว่าการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยใจความสำคัญมันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะสรุปจากข้อความเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมที่บอกว่าการรักษาศีลจึงเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำสิ่งต่างๆอันนี้คือใจความสำคัญจากไหนคะจากข้อความอยู่ตอนท้ายอ่ะละค่ะทีนี้มาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะฟังครูโอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะได้โดยหาประโยคใจความสำคัญของย่อหน้าย่อหน้า1จะมีประโยคที่เป็นใจความสำคัญและประโยคที่ขยายใจความสำคัญหลายประโยค
ซึ่งอาจเป็นการยกตัวอย่างอธิบายความหรือเปรียบเทียบบางย่อหน้าประโยคใจความสำคัญเขียนไว้ตอนต้นย่อหน้าบางย่อหน้าประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าขณะที่บางย่อหน้าประโยคใจความสำคัญอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าประโยคใจความสำคัญอาจอยู่ที่ตอนกลางๆของย่อหน้าหรืออยู่ทั้งตอนต้นและตอนกลางของย่อหน้าก็มีตัวอย่างเช่นการอ่านจับใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารรับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆตัวอย่างต่อไปตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นและตอนท้ายการใช้ดินประสิวในอาหารมากเกินกำหนดจะทำให้เกิดพิษต่อทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องร่วงอุจจาระเป็นเลือดและยังทำให้ปวดศีรษะนอกจากนั้นดินประสิวในอาหารยังอาจทำให้เกิดสารชื่อไนโตรซามีนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งด้วยและตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นตอนกลางและตอนท้ายขนมประเภทกวนเชื่อมแช่อิ่มจะมีรสหวานมากบางครั้งจะมองเห็นน้ำตาลติดเป็นเกล็ดขาวเช่นมะตูมเชื่อมกล้วยกวนฟักแช่อิ่มจะเก็บไว้รับประทานได้หลายวันโดยไม่เสียการทำอาหารในลักษณะนี้เป็นการช่วยให้มีอาหารมากชนิดขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดรายจ่ายและอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูโอนะคะเอาละที่คุณครูโอบอกพวกเราคือใจความสำคัญมันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะลูกตอนต้นตอนกลางตอนท้ายหรือมันอาจจะอยู่ตอนต้นหรือตอนท้ายหรืออาจจะต้นตอนกลางตอนท้ายเลยใช่ไหมคะเราต้องหาให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนวิธีที่จะช่วยเราก็คือการตั้งคำถามมันก็จะช่วยเราได้เอาละค่ะใบงานของนักเรียนนะคะใบงานของนักเรียนคือให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง40พระดาบสลองหยิบใบงานขึ้นมาดูก่อนนะลูกค้าต้นทางปลายทางนะคะใบงานให้นักเรียนหยิบให้อ่านบทร้อยกรอง40พระดาบสใช่ไหมคะให้อ่านบทร้อยกรอง40พระดาบสเป็นบทร้อยกรองนะคะพออ่านแล้วเขาให้นักเรียนทำอะไรต่อคะตอบอะไรนะคะลูกให้ตอบคำถามลงไปในแผนภาพความคิดนะคะเราจะใช้วิธีการอ่านแบบไหนดีอ่านแบบไหนคะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงเดี๋ยวคุณครูให้อ่านออกเสียงพร้อมกัน1เที่ยวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนอ่านในใจแล้วก็ตอบคำถามลงไปในแผนภาพความคิดนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมตอนนี้ของนักเรียนอ่านพร้อมๆกันโดยดูในสไลด์ก่อนนะคะอ่านเพื่ออะไรตอบก่อนอ่านเพื่ออะไรคะ1คืออ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง2คิดนะคิดคิดโดยการตั้งคำถามตัวเอง3เขียนโดยการร่างข้อความและ4เรียบเรียงนะคะเรียบเรียงเอาละค่ะพร้อมไหมพร้อมอ่ะดูพร้อมกันค่ะในสไลด์เลยลูกพร้อมกันปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านบทร้อยกรอง40พระดาบสพร้อมๆกันพร้อมนะคะอ่านแบบทำนองสนอหรือว่าอ่านแบบธรรมดาธรรมดานะ
ร้อมนะคะอ้าวเริ่มสี่ครั้งสี่เรื่องฤทธิ์หน้าพิศวงศ์พี่ลำลงเอกลักษณ์แห่งถิ่นฐานแต่ถือตัวอวดอ้างอาการแบ่งแยกงานสิบสยามอันงามงดขึ้นมาเลยนะคะดูใบงานนิดหนึ่งนะคะแผนภาพความคิดการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านบทร้อยกรองสี่สิทธิ์พระดาบสแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องเติมลงไปในแผนภาพความคิดคือ1ใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านคืออะไรนะคะ2ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านเรื่องนี้เขาให้ข้อคิดอะไรและ3การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน4สิทธิ์พระดาบสอ่านแล้วคิด
คิดโดยการตั้งคำถามก่อนใจความสำคัญมันอยู่ตรงไหนสรุปใจความสำคัญก่อนนะคะใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านค่ะ40พระดาบสใจความสำคัญอยู่ตรงไหนคะสรุปใจความสำคัญก่อนนะคะแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน40พระดาบสแสดงว่ามีพระดาบสคือเป็นอาจารย์เป็นฤาษีแล้วเขามีลูกศิษย์กี่คน4คนแล้วลูกศิษย์แต่ละคนเป็นอย่างไรเก่งหมดเลยแล้วต่างคนต่างก็เก่งแล้วก็ยอมกันไหมไม่ยอมก็เก่งทั้งนั้นเลยฉันก็เก่งเธอก็เก่งต่างคนต่างก็เก่งเก่งแล้วก็เพื่อจะทำไมคะจะเป็นที่หนึ่งให้ได้และผลสุดท้ายเป็นอย่างไรคุณครูตั้งคำถามถามอีกแล้วการที่ศิษย์ทั้ง4ก็เก่งคนนู้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งเก่งเก่งเออแล้วผลสุดท้ายพระฤาษีสอนอะไรอะคะเสาใช่เลยค่ะตรงนี้แหละคือจุดสำคัญเลยแหละไอ้ตรงเสานี่แหละเสาตรงนี้แหละใช่ไหมใจความสำคัญอยู่ตรงนี้แหละค่ะไอ้ตรงเสานี่แหละเสาอะไรแล้วมันเป็นอย่างไรอ่ะลองดูค่ะลองสรุปลองเขียนดูนะคะอ่านทวนอีกหนึ่งรอบก่อนก็ได้นะคะอ่านนักเรียนอ่านในใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะอ่านทวนอีกสักรอบหนึ่งทำความเข้าใจปริยากรบอกว่าใจความสำคัญมันอยู่ตรงเสาสี่ต้นนี่แหละใช่ไหมเสาสี่ต้นก็เหมือนกับใครเหมือนสิทธิ์ทั้งสี่คนเสาในที่นี้หมายถึงเสาอะไรเสาบ้านเสาบ้านเสาเรือนใช่ไหมแต่ถ้าเสามันทำไมมันหักไปเสาหนึ่งบ้านนั้นมันอยู่ได้ไหมบ้านมีสี่เสาหักไปเสาอีกสามเสาอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาต้องการสอนอะไรบางคนอ่านแล้วก็ไปขีดใจความสำคัญแต่มันก็ยังเอามาตอบไม่ได้นะเพราะมันทำไมคะลูกเพราะมันเป็นร้อยกรองเวลาเราจะตอบเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเป็นร้อยแก้วต้องถอดคำประพันธ์ออกมาให้ได้ก่อนเห็นไหมแต่ถ้าเป็นบทความมันได้เลยสามารถขีดได้เลยเพราะตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญใช่ไหมแล้วก็เอามาเรียบเรียงแต่ถ้าเป็นร้อยกรองก็ขีดได้ค่ะตรงนี้สำคัญสำคัญสำคัญแล้วก็ทำไมคะเอามาถอดความต้องถอดความเป็นร้อยแก้วก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไปลอกบทร้อยกรองมาเขียนนะคะแล้วก็คิดในการตั้งคำถามถามตัวเองตัวละครในเรื่องมีใครมีพระฤาษีหรือพระดาบสคนเดียวกันไหมคะคนเดียวกันนะแล้วใครคะสิทธิ์ทั้ง4คนสิทธิ์ทั้ง4คนมาทำอะไรมาสิทธิ์ทั้งคนนี่มีลักษณะอย่างไรเก่งทั้ง4คนแล้วก็แต่ละคนก็ไม่มีใครยอมใครเลยใช่ไหมคะแล้วฤาษีก็เลยทำยังไงคะฤาษีหรือพระดาบสก็เลยเก่งการที่เก่งนะดีแล้วค่ะเก่งแล้วก็ต้องทำไมกันต้องสามัคคีกันเหมือนแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรคะบ้านที่มี4เสาแต่ถ้ามันหักไปซะ
หนึ่งเสาหรือทั้งสี่คนนั่นอ่ะมันหักไปสักเสาหนึ่งเนี่ยบ้านนั้นจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมใจความสำคัญมันอยู่ตรงไหนไหนลองสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังหน่อยสิเอาพันออนค่ะลูกพันออนไหนลองสรุปใจความสำคัญก่อนใจความสำคัญคืออะไรที่หนูสรุปได้สี่สิทธิ์ของพระดาบสเปรียบเหมือนเสาบ้านที่มีสี่เสาเพราะถ้าเสาใดลงไปก็จะอยู่ไม่ได้กันทั้งหมดสี่สิทธิ์พระดาบสยกตัวอย่างก็คือเก่งหนูน่าจะเพิ่มตรงนั้นอีกนิดหนึ่งคือทำไมคะสี่สิทธิ์ของพระราบดนี่ทำไมคะเก่งแล้วก็ทำไมกันไม่ยอมกันแก่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมพระฤาษีหรือพระราบดก็เลยยกตัวอย่างเหมือนกับเสาบ้านให้ทำไมกันนะคะให้ทั้งสี่คนนั้นทำไมกันรักแล้วก็สามัคคีกันนะคะแล้วข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ได้คืออะไรถ้าในบ้านเมืองของเรามีแต่คนเก่ง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 แล้วก็ทำไมกันเก่งแล้วก็แก่งแย่งชิงดีกันบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรล่มจมทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายนู่นฝ่ายนู่นสีนู่นสีนี่มาทะเลาะกันบ้านเมืองของเราก็ทำไมคะไม่เจริญก้าวหน้าใช่ไหมคะแล้วข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ได้คืออะไรเราต้องทำไมกันคะลูกเราต้องสามัคคีกันเราอยู่บ้านเดียวกันเราอยู่พื้นบ้านในที่นี้ก็หมายถึงเราอยู่พื้นแผ่นเดียวกันเราต้องรักใคร่สามัคคีกันต้องช่วยเหลือกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะละค่ะตรงนี้นักเรียนไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะในเรื่องของการจับใจความสำคัญวันนี้อ่านแบบอะไรนะอ่านเรื่องเป็นร้อยกรองแล้วลองสรุปความเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปคุณครูมีแบบร้อยแก้วมาให้นักเรียนลองได้ฝึกอ่านจับใจความกันบ้างนะคะอาราคาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดครับขอบคุณค่ะคุณ